ในหนังสือสมาธิพุทธหน้า133ก็หมายคำพูดเปิดปัจจุบันคืออนาคตของอดีตและปัจจุบันเป็นอดีตของอนาคตปัจจุบันคืออนาคตของอดีตและอดีตและปัจจุบันปัจจุบันคืออนาคตของอดีตปัจจุบันเป็นอดีตของอนาคตสับสนไหมมีคนสับสนมีคนไม่ค่อยงงๆอยู่มีคนที่ไม่สับสนมีมันมีสามนะปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้นี่ต้องจี้ๆอย่างนี้ต้องแรงๆแล้วก็เน้นๆอย่างเงี้ยนะปัจจุบันคืออดีตของอนาคตพอมันผ่านปึ๊บนี่มันเป็นอดีตใช่ไหมปัจจุบันนี่พอผ่านปึ๊บมันก็เป็นอดีตแล้วอดีตนี่แหละปัจจุบันยังเป็นอนาคตของอดีตตัวเนี้ยใช่ไหมแล้วที่อีกตัวหนึ่งก็บอกว่านี่เอานี่นะพยัญชนะกับสระมันยากกันนะบางทีมันก็ยากนะต้องจี้ต้องแหมสมมุติเอานิ้วมาชี้อย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมันผ่านปัจจุบันไปนิดหน่อยผ่านวิทย์ไปเนี่ยมันเป็นอดีตเลยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าปัจจุบันนะปัจจุบันนี่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตของอนาคตปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตของอนาคตงงไหมเห็นไหมก็ชัดชัดเพราะอนาคตยังมาไม่ถึงมันจะบอกว่าเอาพยัญชนะมาแทนตัวปัจจุบันนี้มาเป็นอดีตใช่ปัจจุบันตัวที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอดีตของอนาคตนะแล้วเอาปัจจุบันตัวนี้ไปเทียบกับอดีตนี่เป็นอนาคตของเจ้าอดีตใช่ไหมเห็นพยัญชนะไหมเอาละคมขึ้นเยอะคมขึ้นเยอะเพราะว่าปัจจุบันคือกาละที่ทรงอิทธิพลสูงสุดถือเป็นความจริงปัจจุบันนี่ถือว่าความจริงตัวที่ยังไม่ใช่ปัจจุบันใดๆอดีตมันก็ไม่ใช่ความจริงเท่ากับปัจจุบันอนาคตก็ยังไม่ใช่ความจริงเท่าปัจจุบันสรุปเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้ายิ่งปัจจุบันมันต่อเนื่องกันอยู่มันคือปัจจุบันจุดปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทิ้งนะมันต่อเนื่องกันอยู่แต่เวลามันยิ่งเร็วกว่าจุดนี่เพราะมันเร็วตั้งกี่วินาทีนะวินาทีหนึ่งมันกี่ความเร็วแสงอีกมันเร็วกว่าความเร็วแสงจิตความเดินของจิตเนี่ยปัจจุบันกับอดีตปัจจุบันของจิตของเราเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าแสงอีกมาไม่จำแล้วมันก็คือจำไม่ได้แน่นอนบอกมาอีกก็พอกเดี๋ยวนี้ก็ยังจำไม่ทันเดี๋ยวนี้เลยนะแต่คำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเข้าใจแล้วนะเท่านั้นนะว่าปัจจุบันคือกาลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในการสร้างอดีตและอนาคตที่เจริญหรือเสื่อมเพราะยันตัวจริงอยู่ที่ปัจจุบันจะสร้างอดีตหรือจะทำอนาคตให้มันเจริญมันก็อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นความจริงคุณเอาอดีตมาสร้างไม่ได้เอาอนาคตมาสร้างไม่ได้เข้าใจปัจจุบันละเอียดขึ้นนะชัดเจนขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงคือความจริงที่สุดคนไปหลับตาทำสมาธิสัญญาระลึกความจำมาใช้ทั้งนั้นปัจจุบันต้องมีจักขุมีปัญญามีญาณมีวิชามีอาโลกปัญญาต้องมีพร้อมกับข้างนอกข้างในหมดปัญญาต้องมีพร้อมทั้งแสงสว่างทั้งโลกหมุนทั้งการเดินทางของความเคลื่อนที่ทั้งเหตุปัจจัยที่มากระทบสัมผัสอยู่ตอนนี้
แม้มีการเดินของโลกมีจักษุแต่มาไม่มีการกระทบสัมผัสคุณไม่มีสภาพที่คุณจะรู้อะไรพอกระทบสัมผัสแล้วคุณไม่กำหนดรู้เลยคุณอยู่ในภพแข็งทื่อไม่เอาประสาทมารับรู้มันก็ไม่มีอะไรคุณเมื่อคนตายเหมือนท่อนไม้มันไม่ได้มาสัมพันธ์อะไรกันนี้ส่วนคุณจะหลับไม่หลับคุณแข็งทื่อข้างนอกคุณไม่รับรู้แต่คุณไปปรุงอยู่ข้างในคุณก็อยู่ในภพของอดีตของคุณหรืออนาคตที่คุณปั้นเองเป็นนิรมานกายของคุณส่วนตัวของคุณของคุณคนที่สองไม่ได้มาร่วมรู้อะไรกับคุณเลยคนอื่นๆมาสัมผัสอันนี้ด้วยกันทุกคนเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันรู้ด้วยกันร้อยคนพันคนล้านคนก็ด้วยกันได้ก็บอกกันถูกว่าเฮ้ยนี่คือความจริงนะทุกคนเห็นสัมผัสแล้วอันนี้ความจริงอันนี้ทุกคนสัมผัสด้วยเอาละภาษาจะเรียกอะไรคนละชาติก็แล้วแต่สิ่งนี้คือสภาวะจริงคือจริงเหมือนกันหมดใช่ไหมสัมผัสได้ตาสัมผัสได้หูสัมผัสได้จมูกได้ลิ้นได้กายอะไรก็แล้วแต่ต้องมีภายนอกภายในเพราะฉะนั้นจะเอาแต่ภายในมันไม่ใช่ความจริงสรุปอีกทีไม่ใช่ของปัจจุบันเพราะนั่งหลับตาปฏิบัติทำไม่มีภายนอกเลยโมฆะจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีรูปนามไม่มีภายนอกภายในพร้อมกันมีแต่ภายในเพราะจะถือว่าเป็นความจริงไม่ได้ไม่มีปัจจุบันไม่มีสัมผัสนอกมีแต่ภายในบางคนก็พูดกับใครไม่รู้เรื่องคุณจะไปสมมุติเป็นอนาคตคุณจะปรุงแต่งเป็นอะไรต่ออะไรอีกเท่าไหร่ได้ไหมก็แค่จะปรุงจะบ้าปรุงวิมานอะไรเลยนะต่างๆนานาก็ได้นะจะเป็นอะไรคุณก็สมมติว่าคนคุณเป็นก็ได้ยิ่งกว่าฝันเป็นเอาเองไปโอ้โหนั่นแหละฝันก็คืออันนี้แหละเป็นได้สารพัดนู้นสมมติว่าไม่มีตัวเราคนจีนเนี่ยสมมติว่าไม่มีตัวเราใช่สมมติว่าไม่มีตัวเราดันแหละคือตัวมีคุณสมมุติอยู่ข้างในจิตของคุณเองปั้นเองสร้างเองว่าไม่มีตัวเรามันเป็นตรรกะมันเป็นสมมุติมันเป็นสิ่งที่คุณสร้างเองเป็นนิรมานกายของคุณและคุณคนเดียวด้วยคนที่สองเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณไม่มีแต่หากอย่างเราครับถ้าเราไม่มีตัวตนคนอื่นเขาก็เห็นด้วยใช่ไหมครับอะไรคนอื่นไม่มีตัวตนเราเห็นด้วยถ้าเป็นอย่างพวกเราความไม่มีตัวตนของพวกเราเนี่ยคนอื่นเขาก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าเราก็ไม่มีตัวตนใช่ไหมครับมันมีองค์ประกอบที่จะรู้องค์ประกอบจะรู้ว่าไม่เออนี่มันเหมือนกับเราเดี้ยเลยอ่ะมันมีองค์ประกอบที่จะรู้มันตรงกันทั้งสัจจะภายนอกภายในตรงกันมันร่วมตรงกันมันมีภายนอกภายในที่จะยืนกันได้บอกว่านี่ไงสมุดที่จริงมันหนังสือไม่ใช่สมุดขออภัยไอ้สมุดกับหนังสือนี่อาตมาก็บอกหลายคนนะบอกคุณไปเปลี่ยนชื่อห้องของคุณนะห้องสมุดที่จริงห้องสมุดที่บอกว่าที่ให้คนไปอ่านนั่นนะมันมีแต่หนังสือทั้งนั้นไม่ใช่ห้องสมุดก็ใช้กันมาผิดๆมาตั้งมากแล้วคุณไปเปลี่ยนชื่อห้องของคุณนะห้องคุณที่ห้องสมุดหรือห้องหนังสือห้องหนังสือให้คนมาอ่านไม่ใช่สมุดที่จะแจกใครขายหรอกมีบ้างแต่มันน้อยไม่ใช่ห้องสมุดหรือห้องหนังสือไอ้ตกลงมันห้องสื่อห้องสมุดห้องหนังสือคุณไปเปลี่ยนชื่อห้องสมุดทุกคนนะแล้วก็เขียนชื่อวันนี้ภาษาไทยบอกเนี่ยในเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไปขอเบิกสมุดบางทีไม่มีให้อะแต่บอกมีแต่หนังสือให้อ่านไม่มีสมุดแล้วคุณบอกว่าห้องสมุดน่ะอันนี้อาตมาก็ท้วงกันมาแล้วใครไปเปลี่ยนไปหลายคนแล้ว